สองก็จะเป็นหลอดนะฮะเป็นหลอดเซนเซอร์ที่สามก็เป็นหลอดนะฮะเป็นเครื่องหลอดสองเครื่องก็ห้ากิโลวัตต์นะครับที่สามสองไอซีซีก็มีหลอดยาด้วยกันนะครับแล้วก็ท้ายที่ก็เป็นเรียกว่าตัวที่เป็นนะครับด้านในเป็นเซ็ตจากที่อาจารย์ไปโรดอธิบายให้นะครับตอนนี้ลักษณะที่ตกในหลายสายที่มองกันเป็นตัวที่เจ็บหมดแล้วนะครับแต่ว่าเส้นใหญ่เส้นเล็กก็อยู่ที่ตัวหัวใจของมันก็คือเอ็กไซเตอร์นะครับตัวเอ็กไซเตอร์ตัวนี้นะฮะที่ตลาดตัวนี้ก็เป็นตัวนี้อันนี้ปัจจุบันการบอกว่า30บาทก็เป็นเครื่องตกแล้วเป็นตัวเอ็กไซเตอร์นะครับแล้วต่อจากนั้นก็เราก็เอาเซ็นเซอร์สัญญาณที่รับมาจากมิเตอร์จากห้องคอนแอร์นะครับที่เอลลิ่งมาออกจากมิเตอร์มันจะมีน้ำอนาล็อกและดิจิตอลเลือกเอาแต่ของเราจะมาเลือกมาดิจิตอลเอา